เรื่องการจราจรวัดมีทางเขาจะข้ามรถสวนกันได้บ่ถ้าสวนบ่ได้ปั๊บต้องไปมองไปทางไหนออกทางไหนรถต้องจอดมองไหนเห็นครับฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยก็จะไปทําหน้าที่ในขณะเดียวกันพออพยพคนย้ายมาแล้วฝ่ายสงฆ์ก็ยังทําหน้าที่ในการสํารวจว่าบ้านเจ้ามีจะคนมีหยังเสียหายแน่เป็ดไก่ง้อพ่ายรถไถตอกแก๊สเหี้ยแน่ไปสำรวจความเสียหายต้องการในทางรายการช่วยเหลือยังไงพอมีผู้บาดเจ็บฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยก็จะทำการปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งต่อโรงพยาบาลพอมาพบกันปุ๊บทุกคนจะไปได้นั่งคุยกันแบบนี้แล้วถูกต้องไหมครับแต่ละคนก็ไปทำหน้าที่แต่ละคนแต่ละคนภารกิจมันก็จะใช้เวลาสั้นลงการช่วยเหลือก็จะเร็วขึ้นความสูญเสียก็จะลดน้อยลงอันนี้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่นะครับฝ่ายสงฆ์เช่นลักษณะน้ำท่วมนะครับฝ่ายป้องกันให้ไปทำหน้าที่อพยพขนย้ายสิ่งของออกมาไว้สถานที่ที่ปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นภาพของจังหวัดอุดรนั่นก็คือผู้ที่ถูกน้ำซัดไปติดอยู่ที่ต้นไม้ก็เจ้าหน้าที่ไปช่วยมาได้หรืออปพร.คือผู้ที่จะไปช่วยให้คนอื่นปลอดภัยจากภัยต่างๆจากหลายๆเรื่องคืออะไรบ้างแต่ถ้าอปพร.เป็นผู้ประสบภัยเองในลักษณะเช่นนี้ท่านจะว่ายน้ำเข้าฝั่งหรือว่าจะรอให้คนช่วยเหลือจะว่ายน้ำเข้าฝั่งหรือรอให้คนช่วยเหลือถ้าเราเป็นผู้ประสบภัยอันนี้ผมเทียบเคียงไม่ถึงว่าหนึ่งถ้าตัวเราเป็นผู้ประสบภัยจะรอหรือจะไปเองก็คือเรื่องของต้องประเมินสถานการณ์ประเมินศักยภาพของตัวเองพร้อมไหมที่จะไปถ้าไปในขณะนั้นลักษณะน้ำมันไหลเป็นยังไงเชี่ยวไหมหมุนไหมท่านจะได้ยินว่าแม้แต่คนหาปลาเก่งๆพายเรือตียังจมน้ำเสียชีวิตเพราะในเรื่องของกระแสน้ำหมุนน้ำวนถูกต้องไหมครับแต่ถ้ารออย่างนี้จะรอกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คืออยู่กับว่าเราจะประเมินสถานการณ์ยังไงเรื่องของสถานการณ์ของน้ำศักยภาพของร่างกายของตัวเองจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็เพื่อให้ชีวิตรอดปลอดภัยอันนี้ในกรณีที่เราเป็นผู้ประสบภัยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ไปช่วยเหลือทำไมเขาไม่เอาเรือเข้าไปรับเลยผู้ประสบภัยท่านคิดว่าอย่างไรเรือลำนี้เนี่ยเป็นยังผู้ประกอบไปรับเป็นยังเรือหาอย่างน่าสัตย์เห็นไหมครับเช่นกันถ้าในกรณีที่เป็นผู้ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือก็ต้องตรวจสอบสถานการณ์ว่าลักษณะน้ำเป็นอย่างไรเห็นไหมครับผู้ที่ประสบภัยอยู่ในลักษณะไหนตื่นตระหนกตัว 99% คนที่รอความช่วยเหลือที่เอาชีวิตรอดมีอะไรที่เข้าไปใกล้เขาจะต้องคว้าทันทีถ้าเรือเข้าไปใกล้ท่านคิดว่าเขาจะกระโดดใส่เรือไหมกระโดดไหมครับผมบอกเลยว่า 99% ของคนที่เอาชีวิตรอดแล้วแทนที่จะตายคนเดียวเป็นไงครับตาย4คนถ้าตัวเลือกความแค่นี้จะตายคนเดียวก็เป็นตาย4คนเทพบ้านที่ว่าว่าไหนโอ้จะละโดนแล้วเนาะอุตส่าห์ไปช่วยเขาก็ตายซ้ำมาก้อนเนาะพระเจ้าจะวางสิวะลาโยแล้วก็จะพี่ถ้าเป็นคนไม่พระเจ้าจะวางไหนน่ะเห็นไหมครับส่วนดำหนาส่วนหลายเห็นไหมครับมันจะนี่นะครับมันจะมีทั้งคำที่สรรเสริญโยนโยสงสารกับคำสมน้ำหน้ามันจะพอๆกันแต่คำต่างๆเหล่านี้มันจะอยู่นาน
ถึงสองเดือนแล้วทำจิตวาขั้นต่างๆแล้วนี่จะยุ่งมาสองเดือนแล้วโว้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปั๊บผู้ที่อยู่ข้างหลังลูกเนี่ยลูกเขาว่ายังไงครับมันจะไม่หายไปจากความทรงจำแค่สองเดือนมันจะคงอยู่ตลอดความเดือดร้อนเกิดขึ้นไหมเกิดนี่ก็คือภารกิจในการที่เราต้องจากนั้นจะต้องประเมินสถานการณ์ว่าจะปลอดภัยหรือไม่นะครับอันนี้อยู่ที่อยุธยานะครับเดี๋ยวพยพจะย้ายผู้ประสบภัยผมไม่ถึงไปรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับไปทำหน้าที่เรื่องของการจราจรปฏิบัติภารกิจข้ามวันคืนสิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่มีอะไรบ้างต้องการแน่ๆจะง่ายขึ้นเกิดจะต้องแสงเอียงอีกหลายอย่างทำงานทั้งนี้ด้วยนะครับผมเรียนย้ำเพื่อความปลอดภัยของตัวพวกท่านเช่นกันในการดำเนินความสะดวกเรื่องการจราจรผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีทักษะที่จะไปปฏิบัติอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราแต่งเครื่องแบบไปแล้วจะตกอยู่เป็นเป้าสายตาที่มองเปิดจากชนไปส่งก็มีสิ่งของสำรองแจกมาก็ต้องทำบัญชีแจกจ่ายแยกให้ครบนะครับมีสิ่งของพระราชทานก็ลงไปช่วยดูเลยตามบัญชีที่ตัวเองได้สำรวจตรวจตาไว้ไหนอันนี้ก็คือบทบาทภารกิจของ3ฝ่ายส่วนฝ่ายผู้คิดผู้ใครนะครับอย่างที่บอกมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ประถมพยาบาลนำส่งต่อไปท่านดูภาพนี้เป็นดินโคลนถล่มครับที่จะต้องไปค้นหาจุดเกิดเหตุตรงนี้ครับท่านดูภาพนี้ท่านคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นอีกไหมเสี่ยงอย่างไรครับจะถล่มซ้ำใช่ไหมครับจะถล่มซ้ำเพราะภัยหนึ่งแต่ถ้าอปปลไปมากอปปลก็มุ่งขึ้นกันครับอปปลมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นนะครับแต่ถ้ามีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยไปด้วยเขาก็จะต้องไปทำหน้าที่การเขตบริเวณให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และเกิดความมั่นคงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับนำส่งโรงพยาบาลไปเลยตามความเหมาะสมและจำเป็นอย่างที่บอกดังนั้นพอแบ่งเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายแล้วท่านคิดว่าฝ่ายนี้ฝ่ายป้องกันฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายสงเคราะห์ฝ่ายกู้ชีพ20คนมาด้วยกันที่ฟังกันบ่คิดว่าคนมาด้วยกันไป20คน20คน20คนจะสร้างกันบ่คิดว่านะที่ว่าคิดว่าแนวคิดมันจะเป็นแนวคิดไปแนวทางเดียวกันบ่ใน20คนเนี่ยเป็นไปได้ยากคนเราถ้าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปความคิดมันจะมีทั้งแนวทางเดียวกันแล้วก็สวนทางกันถูกต้องมั้ยครับแม่แต่สองคนจะเงียบคิดขึ้นกันบ่เป็นแนวทางเดียวกันบ่กันได้คำแอลด้วยเป็นไงฮะกันได้คำแอลมึงระวังเห็นไหมครับอันนี้ขนาดสองคนภาษาอะไร10คน20คนดังนั้นจำเป็นจะต้องมีหัวหน้าฝ่ายเข้ามากำกับดูแลถามว่าความคิดหัวหน้าฝ่ายถูกต้องเสมอไปไหมครับถูกต้องเสมอไปไหมไม่เสมอไปเพียงแต่หัวหน้าฝ่ายคนที่ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจะต้องรวบรวมความคิดของลูกทีมหลายๆคนมาประมวลอันไหนดีอันไหนเหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ปลอดภัยรวดเร็วและก็สำเร็จนะครับหัวหน้าฝ่ายคนเดียวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่คนเดียวได้ไหม2วัน3วัน5วันจำเป็นที่ต้องมีรองหัวหน้าฝ่ายเข้ามาช่วยในการสับเปลี่ยนวงเวียนส่วนสมาชิกอบรมนั้นก็ตามความเหมาะสมและจำเป็นว่าฝ่ายเนี้ยดูยากไหมต้องการอบรมร้องไหมแล้วแต่หัวหน้าฝ่าย